ตอนจุดจบไม่รอบเราเป็นทหารเอกของพระรามที่บุกมาครั้งนี้ก็เพื่อข้าจะมายาราบที่บังอาจลักพาตัวนายของเรามาที่นี่พญามายาราบเป็นพ่อบุญธรรมของข้าถ้างั้นเจ้าก็ต้องข้ามศพข้าไปก่อนเฮ้ยแหงนั่งนะเจ้าลิงน้ำเฮ้ยเฮ้ยกันโอ้มีมือร้ายกาจไม่เบานี่มีข้าบางนาทีเนี่ยเฮ้ยโชว์โชว์ลองนี่ดูล้ำแสงลิงเผือกเจ้าลิงหางปลาตัวนี้ทำไมถึงทนได้ทั้งอาวุธและพลังฝ่ามือของข้านะเจ้าลิงน้ำจะเป็นลูกของใครมีนามว่าอะไรข้าชื่อมัจฉานุเป็นลูกของนางสุพรรณมัจฉากับท่านหนุมานถามทำไมจงดูนี่มัจฉานุลูกข้าข้าคือหนุมานพ่อของเจ้าเองหนุมานแสดงฤทธิ์ขาวเป็นดาวเป็นเดือนตรงกับที่นางสุพรรณมัจฉาแม่ของมัจฉานุได้กล่าวไว้ท่านพ่อมัจฉานุลูกพ่อหลังจากร่ำลากันแล้วหนุมานจึงบุกลงยังเมืองบาดาลชั้นล่างสุดระหว่างทางได้พบกับนางพิรากูลหนุมานจึงแปลงกายเป็นใยบัวเล็กๆแอบซ่อนตัวติดกับเสื้อของนางพิรากูลเข้าไปในคุกบาดาลเมื่อมาถึงคุกใต้บาดาลหนุมานก็คืนร่างเดิมกรงเหล็กต้องหายไปพระรามยังสลบอยู่เลยข้าต้องรีบพาพระองค์นี้ออกไปโดยเร็วที่สุดมันจะไม่ง่ายไปหน่อยเหรอจะว่านอนเผือกเจ้าไมยาราบมาก็ดีละเขาจะได้จับเจ้าต้มกินพร้อมๆกันเลยกรอกแก้วจงปกป้องคุ้มครององค์พระรามด้วยเจ้าไมยาราบวันนี้ไม่จับก็ขาดต้องแลกกันไปข้างนึงละเฮ้ยไม่ต้องมาพูดมากเข้ามาเลยเจ้าลิงโอหังดูจะมั่นใจมากนะว่าจะชนะข้านะแน่นอนมั่นใจ 100% เฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยเมื่อไหร่จะแตกสักทีเนี่ยเมื่อยแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเราสู้กับมันนานแล้วไม่มีใครแพ้ใครชนะสักทีถ้าว่าเราผลัดจะเอาต้นตาลมาตีคนละ3ทีถ้าว่าใครทนไม่ไหวตายก่อนก็ถือว่าแพ้ไปดีมั้ยได้ข้ารับข้อเสนอของท่านนะอย่างนั้นข้าเริ่มก่อนนะตายนะตีนะตายเฮ้ยไม่ตายอ่ะเนี่ยเฮ้ยมันฟื้นคืนชีพได้ไอ้จงลิงนี่มันร้ายกาจเหมือนกันนี่นะทีข้าบ้างแล้วนะทีนี้ได้นะจ้อยเฮ้ยจะมายาราบข้าก็ไม่มีวันตายโอ้ยมันต้องมีวิธีฆ่าได้สินะแยกร่างออกเป็น2ร่างโอ้ฮะโอ้โหหนุมานโคลนนิ่งร่างเข้าต่อสู้กับมายาราบเฮ้ยอัชชะส่วนอีกร่างมุ่งหน้าไปหานางพิรากูลพี่สาวของมายาราบแม่นางพิรากูลเพราะเหตุใดมายาราบน้องชายท่านถึงฆ่าไม่ตายช่วยบอกข้าเถิดเหตุมีอยู่ว่าเมื่อสมัยก่อนมายาราบเคยร่ำเรียนวิชากับฤาษีสุเมธฤาษีสุเมธน่ะได้ทำพิธีถอดดวงใจให้ไว้กับแมลงผู้ตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่เขาตีผู้หากท่านต้องการฆ่ามายาราบท่านจะต้องจับแมลงผู้มาขยี้ให้แหลกมายาราบจึงจะสิ้นชีพขอบใจแม่นางเป็นอย่างยิ่งเสร็จแน่กับมายาราบต้องเป็นที่นี่แน่ๆจ้าเฮ้ยมันละคายผิวหนังข้าหรอกตายซะเถอะเจ้าข้าทำไมตายหรอกรอก่อนเถอะจะมายาราบข้าจะมาแรงผู้ที่สอดหัวใจเจ้ามาแล้วคราวนี้เจ้าได้ตายสมใจอยากแน่เฮ้ยอย่านะอย่าเฮ้ยไม่นะอย่านะณท้องพระโรงเมืองบาดาลจงฟังให้ดีต่อไปนี้ข้า
้าขอแต่งตั้งให้วัยวิกลูกของนางพิรากวนเป็นเจ้าเมืองครองนครบาดาลและให้มัจฉานุเป็นอุปราชสืบต่อไปขอพระคุณท่านหนุมานขอพระคุณท่านพ่ออะไรนะต้องถูกพญาราบลักพาตัวไปที่เมืองบาดาลแล้วหนุมานลงมาช่วยเราขึ้นมาอย่างนั้นเหรอพญาค่ะเจ้าพญาราบยักษ์ตนนี้มันร้ายกาจจริงๆถ้าไม่ได้หนุมานไปช่วยเราคงแย่แน่ๆเลยเราขอมอบแหวนนพรัตน์ไว้ให้เป็นรางวัลแก่เจ้าขอพระทัยพญาค่ะณกรุงลงกาอะไรนะพญาราบหลานก็ถูกหนุมานฆ่าตายอย่างนั้นเหรอเห็นทีจะต้องให้กุมภคันน้องเราไปปราบพวกมันซะแล้วท่านพี่เรียกข้ามาฟับมีเรื่องอะไรให้ข้ารับใช้หรือท่านพี่ก็เจ้าหนุมานน่ะสิมันฆ่ามายราบตายแล้วจะช่วยแก้แค้นให้ได้ไหมล่ะท่านพี่ข้าเห็นว่าหาท่านพี่คือนางสีดาให้แก่พระรามไปเหตุการณ์ต่างๆก็จะสงบลงนะพญาค่ะพวกมันทำร้ายสมณขาฆ่าขอนทูตและตรีเสียนแล้วยังฆ่าหลานเราอีกแล้วเจ้ายังจะให้ข้าคืนนางสีดาไปอีกอย่างนั้นเหรอถ้าท่านพี่ต้องการให้ข้าช่วยข้าก็จะจัดการให้